ใจต่ำย่ำและยังลืมดินถึงร่ำรวยแต่โอนอยู่กันหาดอย่าคิดอุบาทพระทายังต้องย่ำดินสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับสำหรับรายการเก่าๆเมาส์ลูกทุ่งทุกวันพฤหัสเวลาดีๆนะครับบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงวันนี้ผมตะไม้ไมตรีนิยมแสงขอรายงานตัวค่ะนะคะแล้วก็วันนี้แทนอดแดนอีกหนึ่งวันนะคะครับอดแดนไปเล่นละครเดินแบบไม่หรอกมันหนีเมียมันหนียายสายทิ้งอ้าวเหรอคะโอ้โหนะก็เลยตกอยู่ที่หลานนะคะวันนี้เจนนี่ค่ะจันที่มันปันสมพิทักษ์มาทำหน้าที่แทนอดแดนหนึ่งวันค่ะอดแดนเดี๋ยวที่หน้ามาค่ะเขาก็มีธุรกิจบ้างค่ะคนนี้เขามีเมียหลายคนหรือไงก็ไม่รู้ยายสายทิ้งออกสื่ออยู่นะคะอาค่ะไม่หรอกมันมีคนเดียวแต่ว่าอันอื่นไม่รู้นะเผาซะเลยเพื่อนมาอยู่เผาซะเลยเห็นอย่างนี้นะบางทีเขาจะบอกเมียเขาว่าไปงานไปตัดสินเพลงต่างจังหวัดบางทีไม่ได้ไปหรอกนอนอยู่แถวเนี่ยแถวชะบางเลนนครปฐมบ้างนครชัยศรีงั้นหนูเดาเอาว่าอาแดเนี่ยต้องใช้มือถือรุ่นแบบหน้าจอขาวดำที่เล่นอินเทอร์เน็ตแล้วก็พูดแต่ว่าเป็นกล้องวิดีโอไม่ได้แน่ๆนั่นแหละเขาจะมีเขาเครื่องนะเขาไว้โทรเข้าใช่โทรออกรับเข้าแค่นั้นน่ะเพราะว่าถ้ามีแบบว่าถ่ายทอดสดเนี่ยแบบเห็นวิดีโอรู้หมดเลยฉากหลังนี่ไม่ใช่ที่งานเนี่ยเสร็จเลยอะไรนะคะเขาชอบทำอย่างนั้นน่ะวันๆบางทีมาอยู่ที่ข้างล่างห้องส่งเนี่ยมันปิดรถฟิล์มดำนั่งโทรศัพท์ขายยาขายยาเดี๋ยวอ่ะคุยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวให้แดนมาแก้ข่าวนะคะว่าไปไหนมานี่ตอนนี้มีข่าวทอดพระป่าอ๋อทอดพระป่านี่เป็นที่แปลกเลยเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาค่ะคุณรู้ป่ะทอดพระป่าอะไรทอดพระป่าอะไรคะเกี่ยวกับพวกสัตว์อ่ะพวกเขาจะสร้างอะไรอันนั้นเธอมีข้อมูลแม่เหรอค่ะก็เป็นของน้องลูกตาลอาสยามลูกตาลก็คือเหมือนทอดพระป่าในตามวัดตามวาสร้างตรงนู้นตรงนี้อะไรมาเยอะแยะแต่อันนี้เป็นสร้างอะไรไม่อันนี้ไปสร้างโรงเรือนให้สุนัขอยู่หมาค่ะสุนัขกับหมาเหมือนกันเปล่าวะสุนัขก็แปลว่าผู้มีเล็บงามแล้วหมาล่ะหมานี่มันเหมือนคำด่ามันมองหน้าหลานไม่หรอกหมามันก็คือไม่หรอกเรียกให้มันเรียบร้อยหน่อยสุนัขนะคะก็ที่จริงก็อันเดียวกันแหละหมาเดียวกันไม่เห็นมันจะอยากน่ารักนะมีหมาเป็นเพื่อนดีกว่าเพื่อนหมาไม่อาที่อะไรนะยุยร้องไว้นะคะที่จริงแล้วอย่างไม้ที่บ้านก็ต้องเจ็ดตัวเจ็ดตัวเลยนะก็แบ่งกันชั้นละสองตัวที่บ้านสี่ชั้นก็ชั้นละสองตัวชั้นบนชั้นล่างชั้นต่ำชั้นสูงเองนะคะโอ้โหเมื่อก่อนเวลานั่นแหละเขาจะมาผ้าไม้อยู่ชั้นลอยก็จะลงมาอยู่กันข้างล่าง3 4ตัวเดี๋ยวนี้เค้าแบ่งกันชั้นเพราะว่าอย่างชั้นบนดาดฟ้าเนี่ยมันก็จะโอเพ่นใช่มั้ยก็ไม่รู้นะคนถ้ามีจิตใจเมตตาต่อสัตว์นะเชื่อว่าทุกคนเป็นคนที่มีเมตตาค่ะหนูว่าแบบว่าการฝึกเด็กลูกหลานก็ทำให้คนเป็นคนอารีนะคะแบบว่ารักสัตว์เลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆอะไรแต่นี่บางคนเนี่ยที่มันฆ่ากันตายทุกวันนี่เรื่องอะไรเนี่ยมันมาจากจิตใจที่อมหิตใช่ไหมข่าวออกเนี่ยกระทั่งพ่อแม่มันยังฆ่าได้ไอ้พวกนี้ต้องประหารชีวิตเลยผมว่านะถ้าพวกนี้นะมีข้อมูลนี่นะยิงเป้าไปเลยฉีดยาให้มันตายไปเลยค่ะเพราะว่าหนูนะอยากให้ถ่ายทอดสดออกทีวีเลยเนี่ยกำลังจะฉีดยาใครให้ตายยิงเป้าใครให้ตายเหตุด้วยความผิดอะไรแต่เราคาดหน้าไว้ไหนก็ได้จะได้ไม่มีใครเห็นว่าไม่ต้องคาดเราประจานมันไปอย่างนั้นเลยนั่นแหละที่จริงทำไมคิดอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี่ถ้าเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะท่านคะเชิญค่ะไม่ใช่จะเกิดใหญ่จริงๆนะแบบว่าเป็นคนออกกฎหมายได้นะไม่ฆ่าหรอกไม่ใช่ยิงเป้าหรือฉีดยานะเอามันไปไว้สนามหลวงแล้วก็ผูกไม้แบบกางเขนนะอ๋อให้แรงไปจิกกินเลยไม่ส่วนหนึ่งแล้วก็เอากองหินนะแบบก้อนเล็กใหญ่บ้างอะไรวางไว้ในระยะ10เมตรหรือ5เมตรให้คนปลาให้มันอยู่กลางแดดกันน่ะนะเออให้มันใครจะไปสนามหลวงไปข้ามเรือท่าพระจันทร์ท่าช้างก็ผ่านไปสนามหลวงอ่ะใครอยากจะคว้างก็คว้างเออเข้าท่าแล้วก็เขียนป้ายแปะข้างๆด้วยว่าชื่อเรียงเสียงไรทำความผิดอะไรอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยอ่ะไม่อย่างแค่พ่อแม่เนี่ยนะคุณไปเถียงนี่มันก็เลวระยำแล้ว
คนพวกนี้ไม่เจริญนะเห็นไหมที่บอกอยากจะได้สมบัติออกลงต้องติดคุกไม่ได้มึงตายในคุกเถอะเนาะอ่ะก็จริงๆแล้วก็คืออย่างเจนนี่เนี่ยพ่อแม่ก็คือสอนมีเลี้ยงปงเลี้ยงปลาอะไรมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นคนแบบจิตใจอ่อนโยนค่ะทุกวันนี้ก็เก็บหมามาเลี้ยง2ตัวเก็บแมวมาเลี้ยง1ตัวมันหนีออกไปมีแฟนอ่ะกลับมามีลูก5ตัวก็มาเลี้ยงเลี้ยงค่ะเลี้ยงค่ะเลี้ยงกันแล้วก็เลี้ยงกันให้ตลอดที่จริงหมายว่านะสัตว์เนี่ยมันเป็นสัตว์ประเสริฐนะพวกนี้ที่จริงคนเนี่ยเมื่อก่อนถ้าเราเรียนหนังสือคนนี่แบบสัตว์เขียนสอเสือแม่อากาศตอเต่ายอยักษ์แต่ถ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกนี้มันจะวัวแหวนกะลันนะสัตวะแต่นี่ว่าเดี๋ยวเนี้ยมันสัตว์ประเสริฐเนี่ยคนเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีบางทีมันก็ไม่ใช่แหละใช่ไหมมันสับมันสับจับกันไงมันมีจิตใจที่เลวทรามต่ำช้าพวกนี้ในละคุณคนอย่างเงี้ยนะอย่างหมาที่ว่าน้ำไม้เนี่ยดีอย่างมันกระตันอยู่นะอย่างพอไม้นอนอยู่ไม่สบายเนี่ยมันจะมานอนเฝ้าที่ข้างๆเตียงมันก็จะนอนกันอยู่นะสองตัวเวลาลุกขึ้นมานั่งเนี่ยมันก็จะมานั่งแล้วก็บอกเป็นไรลูกเป็นไรกินข้าวยังมันก็จะนั่งสองขาอย่างเงี้ยแล้วก็มองทำตาปิ๊บๆเรายังมีความรู้สึกเลยเราเลี้ยงมันเนี่ยมันมีความกตัญญูนะแต่นี่เอาไม้เวลาออกนอกบ้านบางทีซื้อเนื้อทอดสองขีดสามขีดอะไรเงี้ยมาฝากมันเงี้ยที่เขาแบบเจ้าอร่อยอ่ะเนื้อมั่งตับมั่งเนี่ยถึงบ้านนี่มันอย่างงี้หมุนรอบตัวเลยไหมคะเฮ้ยแต่มันดีใจไงพอเห็นขึ้นไปนะมันจะมองที่มือก่อนมันฉลาดเลยมันมองที่มือก่อนเลยว่ามีของอร่อยเลยแล้วพอระวางมันโต๊ะกินข้าวปั๊บเนี่ยมันก็จะมองแล้วมันก็คล้ายๆว่ามองว่าเอ๊ะทำไมไม่หยิบมาให้มันแสดงว่าไม่ใช่ของมันอะไรเงี้ยนะคือผมว่าจริงๆนะสัตว์เนี่ยมันเป็นสัตว์ที่ประเสริฐแล้วก็มันจะรู้ไม่สบายเนี่ยมันจะมานอนข้างๆคอยเฝ้าคอยดูแลมันจะแบบพอเราลุกมานั่งโต๊ะปุ๊บเนี่ยมันก็จะมาแบบมองแล้วมันไอสื่อสารของมันด้วยสายตาเนี่ยมันเหมือนมันอยากจะถามแล้วว่าพ่อเป็นอะไรเหรอมันนั่งสองมือเนี่ยนั่งแล้วก็กินข้าวยังมันก็ทำตาปิ๊บปิ๊บเนี่ยคนเราเนี่ยทุกคนนะผมจะบอกให้นะสอนศิลปินเนี่ยทุกคนนะให้มีความรักมีความกตัญญูต่อผู้ที่ให้ชีวิตใหม่กับเราจะดังหรือไม่ก็แล้วแต่นี้ว่าส่วนมากเดี๋ยวนี้คนมันเนรคุณเนี่ยเยอะใช่แบบว่ากตัญญูเนรคุณแล้วก็ไม้บอกเลยนะเมื่อก่อนเนี่ยในวงการไม้อยู่ในวงการเพลงมาเนี่ยโอ้โหต้องมี50 ปีอ่ะต้องมี50 ปีไม่ต่ำกว่า45 ปีก็เห็นคนเปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยมาเยอะใช่ไหมคะมันเห็นเนี่ยอย่างนักร้องเนี่ยพอดังขึ้นมาแล้วก็ลืมตัว มีเยอะดังขึ้นมาแล้วลืมตัวหาว่าเพลงถ้าผมไม่ร้องให้คุณก็ไม่ดังอะไรเงี้ยคุณแต่งเพลงถ้าผมไม่ร้องให้คุณก็ไม่มีชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันแบบมันเป็นอย่างนั้นไปใช่ไหมเนี่ยห้างเนี่ยถ้าผมไม่ร้องให้คุณก็ไม่ได้ร่ำรวยถึงขนาดนี้มันคิดกันไปอย่างแต่ไอ้คนพวกนี้เสร็จแล้วก็ต้องล้มหายตายจากหรือว่าจบชีวิตลงอย่างนั้นนะตอนหลังก็เป็นไงว่าเราก็กตัญญูรู้คุณทำดีอะไรอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วก็เหมือนโครงการดีๆที่น้องลูกตาลเขาได้ทำนะคะเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเป็นการทอดผ้าป่าให้กับน้องหมาเป็นการสร้างโรงเรือนสุนัขนะคะที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมแต่ว่าน้องเขาไปทอดที่มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการที่ปากเกร็ดนนทบุรีค่ะตอน9 โมงเธอพูดมาอย่างนี้แล้วอยากดูค่ะเห็นว่าคุณเอกเขาไปถ่ายทำมาด้วยใช่ค่ะบรรยากาศของงานนะคะอ้าวงี้ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
นนี้เรามาเจอน้องลูกตาลกันแล้วนะคะหลังจากที่เราได้ชมภาพบรรยากาศนะคะในงานกันสวัสดีค่ะน้องลูกตาลสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้งานกิจกรรมเป็นไงบ้างคะก็วันนี้อย่างที่บอกว่าเป็นงานทอดผ้าป่าสามัคคีนะคะแล้วก็มีการถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยช่วงเช้าเนี่ยก็คือจะเป็นพิธีสงฆ์ต่างๆเงี้ยค่ะเราก็ได้ทำบุญร่วมกันไปนะคะก็มีทั้งสมาชิกนะคะที่เป็นสมาชิกของมูลนิธิเองด้วยแล้วก็รวมถึงแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็เพื่อนๆศิลปินด้วยวันนี้ก็มากันหลายคนเลยแฟนคลับเยอะแยะมากเลยนะคะใช่ค่ะก็มีแฟนคลับมาจากญี่ปุ่นด้วยค่ะวันนี้และกิจกรรมในงานวันนี้มีอะไรบ้างคะนอกจากการทำบุญก็เดี๋ยววันนี้ก็คงจะมีเป็นแบบว่ามีแดนกรีดอะไรอย่างงี้เบาๆเพราะว่าทุกปีก็จะมาเจอกัน1ครั้งอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็จะมีแฟนคลับจากชาวญี่ปุ่นแล้วก็รู้สึกว่าวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์มาให้หนูด้วยเขาบอกมาก็เป็นการมอบรางวัลอะไรเงี้ยค่ะจากแฟนเพลงชาวญี่ปุ่นอะไรงี้ใช่ค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่ากล้องจะเห็นแฟนคลับถ่ายรูปอยู่หลังกล้องเยอะมากก็มีกิจกรรมยังไงปีนี้เป็นปีที่9ใช่ค่ะก็ปีนี้เป็นปีที่9ที่จัดแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วกิจกรรมของมูลนิธิเนี่ยจะมีอยู่2แบบก็คืออย่างแรกก็คืออย่างวันนี้เนี่ยเป็นการทอดผ้าป่าที่ปีเราจะจัดแล้วก็ร่วมกับถ่ายชีวิตโคกระบือด้วยใช่มั้ยคะแต่ว่าช่วงเมื่อประมาณต้นปีอย่างกุมภาพันธ์เราจะมีเค้าเรียกว่างานปาร์ตี้น้องหมาอันนี้ก็คือเราจะเชิญสมาชิกเรามาร่วมกิจกรรมโดยที่สามารถเอาน้องหมามาด้วยจริงๆวันนี้ก็มาได้เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะมาแบบว่าร่วมพิธีทางสงฆ์มากกว่าอะไรเงี้ยค่ะในเรื่องของปาร์ตี้น้องหมาเนี่ยก็จะมีการเหมือนพบปะแลกเปลี่ยนคุยในเรื่องของแบบน้องหมาแล้วก็อย่างที่สำคัญก็คือด้านในของมูลนิธิเนี่ยก็จะมีน้องหมาที่พิการแล้วก็หนูพ่อที่อยู่ด้านในสามารถที่จะไปเยี่ยมน้องได้นะคะหรือว่าเอาอาหารบริจาคก็ได้หรือจะไปป้อนอาหารน้องก็ได้สมมติว่าถ้าพี่จุ๊บแบบว่าวันเกิดหรือกิจกรรมพิเศษอย่างเงี้ยสามารถที่จะเอาลูกชิ้นเอาไส้กรอกเนี่ยมาป้อนน้องเป็นอาหารพิเศษอย่างงี้ก็ได้ค่ะแล้วทำไมน้องลูกตาลถึงเลือกมาทำบุญที่นี่อ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าส่วนตัวที่บ้านเนี่ยก็คือชอบน้องหมาเลี้ยงน้องหมามาตั้งแต่เด็กก็คือเราเกิดมาปุ๊บเนี่ยเราก็แบบคือเราเป็นลูกคนเดียวด้วยเงี้ยค่ะแล้วก็มีน้องหมาเหมือนมาเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกับเราอะไรเงี้ยแล้วก็พอย้ายมาอยู่กรุงเทพก็คือบ้านที่อยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ใกล้กับมูลนิธิด้วยก็อยู่ปากเกร็ดเหมือนกันอะไรเงี้ยอยู่นนทบุรีเงี้ยค่ะก็ด้วยความอาจจะด้วยความศรัทธาเนาะแล้วเราแบบเราชอบตรงนี้อะไรเงี้ยค่ะก็มาเมื่อต้องย้อนไปประมาณ 4-5 ปีก่อนแล้วแหละที่มารู้จักตรงนี้แล้วก็ช่วยกันตลอดช่วยเหลือกันมาตลอดเงี้ยค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เราอัปเดตผลงานกันบ้างดีกว่าผลงานน้องตาลมีอะไรบ้างตอนนี้ก็มีซิงเกิลล่าสุดนะคะพิเศษใส่ใจต้องทำผ้าด้วยอ่ะพิเศษใส่ใจก็ซิงเกิลล่าสุดนะคะพิเศษใส่ใจค่ะก็มี2เพลงนะคะฝากไว้ด้วยว่าแต่จริงๆแล้วว่าอัลบั้มนี้คือมีเพลงของเพื่อนๆอีกหลายเพลงมากๆต้องบอกว่าถ้าซื้อแล้วคุ้มมาก15เพลงเลยอย่างงี้วางแผงแล้วค่ะวางแผงแล้วนะคะซีดีเราก็มีซีดีคาราโอเกะนะคะซื้อได้แล้วก็มีอย่างอื่นอีกมั้ยผลงานนอกจากนั้นก็มีเพลงที่ร้องกับพี่เวสป้านะคะอันนี้ก็ที่ผ่านมามีหญิงเดียวในใจ Fishery งานเนี่ยค่ะ Fishery นั่นแหละแล้วก็ก็เนี่ยค่ะคงฝากผลงานทางนี่แหละอัลบั้มสโมสรชีมีอย่างเงี้ยแหละก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากๆเลยที่มาฝากอะไรถึงแฟนเพลงหรือก็คนมาร่วมงานได้ค่ะก็ฝากถึงคนที่มาร่วมงานก่อนแล้วกันนะคะแล้วก็รวมถึงผู้ที่รักน้องหมาเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะอยากที่จะมาช่วยเหลือก็เชิญได้เลยนะคะที่มูลนิธิบ้านสงเคราะห์สัตว์พิการปากเกร็ดนนทบุรีนะคะหาง่ายๆแล้วก็สามารถเสิร์ชหาอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะชื่อภาษาอังกฤษจะเป็น Home แล้วก็เลข4 Animal Home Force Animal มีตัว S ด้วยนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะดูสอบถามโทรมาก็ได้นะคะจะมีเบอร์อยู่ในเว็บไซต์อะไรเงี้ยค่ะฝากด้วยแล้วกันแล้วก็อยากจะฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงน้องหมาถ้าเกิดว่าคุณพร้อมจริงๆเลี้ยงได้เรามีสถานที่เรามีบ้านเรามีคนดูแลเลี้ยงได้แต่ว่าไม่อยากให้แบบว่าเลี้ยงแล้วพอเขาเล็กๆเนี่ยน่ารักไงพอโตมาแล้วก็เอาไปปล่อยเขาอะไรเงี้ยน่าสงสารแล้วก็พี่เห็นมาเยอะนะต่างจังหวัดโดยเฉพาะต่างจังหวัดไปทิ้งวัดอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอยากทิ้งวันเนี่ยเรายังรู้สึกว่ายังอยู่วัดแต่ก็ไม่ได้แนะนำอยู่แล้วแต่ว่าบางคนแบบทิ้งข้างถนนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเรื่องเดือดร้อนให้กับคนอื่นด้วยแล้วก็เป็นปัญหาสังคมต่อไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากตรงนี้ละกันว่าถ้าพร้อมจริงก็เลี้ยงได้เนาะแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีแล้วน้องลูกตาลคิดยังไงกับคนที่ชอบทำลายน้องหมาคืออันเนี้ยคืออย่างที่บอกว่าจริงๆน้องหมาเนี่ยก็คือเป็นเหมือนเพื่อนมนุษย์โลกเราเหมือนกันเนี่ยคือแม้จะทำลายน้องหมาหรือทำลายน้องแมวหรือสัตว์อื่นๆแม้แต่เพื่อนมนุษย์เราเองมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นนะคะยังไงแล้วใครที่ดีกับเราแล้วควรจะดีต่อจริงๆน้องหมาน้องแมวเนี่ยต้องบอกว่าซื่อสัตย์แล้วก็ดีกับเรามากๆด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยค่ะก็อยากจะให้ดูแลกันไปตรงนั้นดีกว่าคือขอให้รักกันอยู่ด้วยกันก็ให้รักกันดูแลกันดีกว่านะคะแฟนคลับนะคะแฟนคลับที่มาเชียร์มาชมวันนี้แฟนคลับก็น่ารักมากนะคะ ไม่คือจริงๆแหละเราสนิทกันอยู่แล้วแบบว่าเจอกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดแบบงานใกล้ๆอะไรเงี้ยก็ไปกันใช่ไหมคะ ใช
ช่ค่ะมีแรงเชียร์ด้วยนะนะคะน่ารักน่ารักตลอดเฮ้ยขอบคุณน้องลูกตามากเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะเป็นไงโอ้โหดีจังเลยค่ะโอ้โหมีความสุขจริงนะเห็นภาพพวกคนที่ใจบุญที่มาช่วยเหลือตรงนี้โดยเฉพาะศิลปินนะค่ะก็นอกจากลูกตาแล้วก็มีเพื่อนๆในค่ายอาสยามแล้วก็เพื่อนต่างค่ายด้วยค่ะก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันค่ะคิดดีทำดีได้ดีลูกตาลทำไปเถอะนะค่ะพิเศษใส่ใจเพลงใหม่ของน้องลูกตาลเขาครับก็รวบรวมเอาแฟนคงแฟนคลับไปทำกันก็อบอุ่นดีไปอีกแบบนึงค่ะนักร้องที่ค่ายอาสยามก็โอเคนะเขาก็ติดดินดีเพราะได้เจเนนเขาก็ค่ะดูแลอบรมดีนะพี่เนนเขาเป็นคนให้โอกาสคนแล้วก็ใจดีมากๆด้วยเหมือนกันค่ะอ่ะอย่างนี้ละกันเบรกนี้หมดเวลาสำหรับเบรกนี้เดี๋ยวคุยกันในเบรกหน้าเพราะว่าวันนี้เรามีศิลปินนี่คนนี้จะทำงานมาเยอะแยะมากจักรเบือยันเรือรบเรียกว่าคนในวงการตัวจริงอีกคนหนึ่งก็ว่าได้ฉายาครับคนดำใจดีเดี๋ยวพบกับเขาครับเป็นใครสักครู่ค่ะมีหน้าที่ให้ย่ำแต่คนใจต่ำย่ำและยังลืมดินถึงร่ำรวยจะรวยก็ลือหาดอย่าคิดอุบาทพระไทยยังต้องย่ำแชมเปี้ยนแอนตี้แมลงป้องกันแมลงและหนอนม้วนใบที่เป็นอันตรายรบกวนต้นพืชทุกชนิดแมลงใช้สำหรับฉีดพ่นใบลำต้นและรากลงดินช่วยบำรุงลำต้นให้แข็งแรงไม่ล้มไม่เอ็นป้องกันแมลงศัตรูพืชทุกชนิดอย่างได้ผลโดยไม่ต้องพึ่งเคมีไล่นอนและแมลงป้องกันโรครากเน่าโคนเน่าและเปลือกตายที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียแชมเปี้ยนแอนตี้แมลงปรับสภาพดินแก้ปัญหาดินเปรี้ยวปรับสภาพน้ำให้เป็นกลางทำให้ดินร่วนซุยไม่เป็นตะกอนจับหน้าดินระบายน้ำและอากาศได้ดีรากพืชแข็งแรงไม่มีสารตกค้างไม่ผสมสารเคมีไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจบปัญหาแมลงและหนอนรบกวนใช้แชมเปี้ยนแอนตี้แมลงมีหน้าที่ให้ย่ำแต่คนใจต่ำย่ำและยังลืมดินถึงร่ำรวยจะรวยกันหาดอย่าคิดอุบาทพระไทยยังต้องย่ำพบลบเบอร์ขออย่าเสนอหน้ามาให้เห็นลบจริงไม่ได้พูดเล่นลบกันเห็นเห็นเบอร์ท้าย3-4แชทกันบ่าย3ยังไม่ทันข้าม2-3นาทีโพสด่าลอยลอยเสียนี้ในไลน์ไอจีหน้าเฟซกินปูนร้อนท้องนั่งไตรตรองคิดว่าใช่ไม่ด่าเราแล้วมันด่าใครข้อความหยาบคายไม่หมกเม็ดตัดไฟต้นลมดีกว่าคืนคมตรมใจหน้าเฟซดัดสันดานเอาให้เข็ดลบออกจากเฟซแล้วบล็อกไว้คบนางดูแม่ยุคสาวระเนไม่มีแล้วชายชาติกลายเป็นแต้วจับเสือย้อมแมวสิ้นยุคสมัยเช้าพูดเย็นพบข้อความโปกบทในโลกออนไลน์จึงเพ็ดแยกแยะไม่ได้ทั้งเฟซทั้งไลน์และไอจีเลิกคบลบเบอร์ไม่ต้องเจอกันในไลน์ไอจีฟอลโล่ทิ้งไป
อย่าติดต่อได้เลยชาตินี้เสียแรงไว้ใจมาหลอกเราได้ตั้งหลายปีเบอร์ท้ายที่มีสามสี่นิสัยไม่ดีเลิกคบลบเบอร์นางดูแม่ยุคสารแน่ไม่มีแล้วชายชากลายเป็นแต้วจับเสือย้อมแมวสิ้นยุคสมัยชาวพุทธเย็นพบข้อความโป๊ปดในโลกออนไลน์จึงเพ็ดแยกแยะไม่ได้ทั้งเฟซทั้งไลน์และไอจีเลิกคบลบเบอร์ไม่ต้องเจอกันในไลน์ไอจีฟอลโล่ทิ้งไปอย่าติดต่อได้เลยชาตินี้เสียแรงไว้ใจมาหลอกเราได้ตั้งหลายปีเบอร์ท้ายที่มีสามสี่นิสัยไม่ดีเลิกคบลบเบอร์นางดูแม่ยุคสารแน่ไม่มีแล้วชายชากลายเป็นแต้วจับเสือย้อมแมวสิ้นยุคสมัยครับมาพบกันในช่วงที่สองวันนี้อย่างที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะว่าวันนี้เรามีศิลปินโอ้โหแบบเก๋าในวงการแล้วก็ทำมาทุกอย่างอยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องบนเบื้องล่างอะไรเงี้ยมานั่งอยู่กันละคุณน้อยนพก้าวครับสวัสดีครับตอมัยครับสวัสดีน้องเจนนี่จันทิมาสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยครับผมเห็นแต่เสื้อนะเนี่ยต้องผมว่าจัดแสงยากนะนึกว่าเสื้ออร่อยได้พี่น้อยเด่นมากเลยแล้วนั่งกับเก้าอี้สีขาวถ้าไม่อยู่ที่เก้าอี้สีขาวมองไม่เห็นถ้านั่งเก้าอี้เหล่านี้กลืนช่วยได้เยอะนะรีเฟกแต่ก็ได้ฉายานะแอมว่าคนดำใจดีมานะคะแล้วเพลงที่จบไปเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรเลิกคบลบเบอร์เป็นไงนี่ จริงตาน้อยเนี่ยเขาร้องเพลงโอเคนะลูกทุ่งลูกทุ่งคนลูกทุ่งจริงๆแท้ๆเลยก็ที่จริงเดี๋ยวนี้ลูกทุ่งที่แท้ๆแบบในร้องลูกองลูกเอื้อนอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มีแล้วใช่มันเป็นเพลงป๊อปแล้วออกมาแล้วเขาบอกเพลงลูกทุ่งมันเป็นเหมือนลูกทุ่งกายพันอามันกลายไปตั้งนานแล้วมันจนตอนนี้มันจะไม่มีพันมันร่วมสมัยดีกว่าร่วมสมัยอ่านะคะแต่อย่างสไตล์พี่น้อยยังเป็นลูกทุ่งแท้ๆอยู่นะคะคือร้องเพื่อชีวิตก็ยังออกลูกทุ่งนั่นแหละคือยังไงก็ยังเป็นคนเราเวลาลูกทุ่งมันเข้าสายเลือดครับแล้วเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้ถือว่าน้องที่เป็นผู้ร่วมงานที่ถือว่าเป็นคู่บารมีนะในยุคปัจจุบันนะชื่อพูลิฟิล์มคือเขาเนี่ยจะเป็นผู้กำกับมิวสิกวิดีโอกับค่ายเพลงต่างๆแล้วก็เคยทำงานที่ฮอลลีวูดมาครับอยู่ฮอลลีวูดเจอเขาทำงานฝรั่งนวดไม่ใช่หรอกประเทศหรอกเดี๋ยวจะไปทำงานอะไรเนี่ยเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยนะอ๋อนู่นอยู่ฮอลลีวูดคือเขาอย่างนี้ครับก็คือเขามีวิธีการคิดที่แบบสมัยใหม่นี่แล้วถามจริงเนี่ยถามให้ตังค์เขาหน่อยนะฮะคือฟรีหมดคืออาศัยเพื่อนพ้องน้องพี่ช่วยอย่างเดียวแล้วดนตรีใครทำดนตรีเนี่ยอาจารย์แย้ดีโลกเสริงกำปังตอนนี้เขาเป็นคนดูแลหลงลงลายนี่เขาก็ช่วยห้องอัดก็ฟรีห้องอัดใครห้องอัดของน้องชายเองลัคกี้โฮมสตูดิโอครับลัคกี้โฮมคือฟรีหมดอาจจะเป็นเพราะว่าพี่น้อยเนี่ยช่วยคนเขาไว้เยอะถึงได้ฉายาคนดำใจดีแล้วเวลาถึงพี่น้อยบ้างใครๆเขาก็คือน้องๆเนี่ยก่อนที่จะมีบริษัทของตัวเองก่อนที่จะมีกิจการของตัวเองเนี่ยเราก็เคยช่วยน้องมาก่อนครับทีนี้พอถึงเวลาเราน้องขอช่วยบ้างช่วงจังหวะที่พี่หมดพอดีก็ว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้น้อยนี่ถามจริงว่าเดี๋ยวนี้ยังวิ่งช่วย
เหลือพวกวิ่งเพลงวิ่งยังมีอยู่บ้างครับก็คือตอนเนี้ยคือยังรับงานอยู่ในเรื่องการ PR เรื่องของการวิ่งงานวิทยุเรื่องของการถ่ายมิวสิกต่างๆเนี่ยผมก็ยังรับอยู่แต่ว่าในช่วงปีนี้ก็คือคนที่ผมดูแลก็คือทิติสันที่กิฟสันพี่พรศักดิ์สองแสงเนี่ยเขาไม่มีผลงานผมก็เลยเหงาถ้าอยู่บ้านเดียวผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมลองทำเองดูแล้วตอนนี้ยังหนูเคยรวมรักรวมแรงใจอันนี้เป็นรางวัลคำร้องยอดเยี่ยมทำนองพยัคฆ์ภูวิชัยแต่งตอนนี้ยังดูแลพี่ตี้อะไรครับยังดูแลยังดูแลแต่ว่าเพียงแค่ปีนี้ไม่ได้ออกผลงานครับน้องไม่ได้ออกผลงานผมก็เลยขอออกแทนแล้วพรศักดิ์มีไหมพี่พรศักดิ์ไม่มีครับคืออัดไว้หลายชุดอ่ะก็คือหลังจากมีมาเด็กหลังจากนั้นก็คือไม่ประสบความสำเร็จเลยครับเนี่ยคนเพราะว่ามันช่วงจังหวะช่วงจังหวะเพลงที่มันเปลี่ยนด้วยวาสนาดวงเกี่ยวกับดวงในอย่างเดียวไหมพูดอยู่ตลอดเวลาเพลงพอดังขึ้นมาเพลงก็อยู่ได้ยาวเหมือนกันคือช่วงก่อนหน้านี้ครับครับงานเยอะช่วงก่อนหน้านี้ก็คือไปทำงานทางภาคใต้หนวดสตอเนี่ยดอกรักบานบนต้นยิ้วเนี่ยผมก็เป็นคนวางแผนทั้งหมดก็ทำเพลงตอนนี้ข้าอยู่อาสยามไปแล้วไอ้ตอนดอกรักตอนนั้นอยู่กับผมอยู่เบญจวัฒน์เบญจวัฒน์ครับยายวันใช่ไหมยายวันพี่วันเบญจวัฒน์เนี่ยห้าคนนะมีผมมีน้องวัชรีวันสุภาพนี่แหละแต่พูดจาไม่ค่อยสุภาพคนนี้เขาฉายาเขาแล้วก็มีทีมงานที่ตอนนี้ก็ออกมาจากอาสยามหมดแล้วเย้แหววเย้แหววตีสิบครับแล้วก็ทีมงานส่วนใหญ่ก็อยู่อาสยามแต่ทีนี้พอทำเพลงดังเนี่ยมันก็เกิดปัญหาคือมีเวลาให้กับงานประจำไม่เต็มที่นั่นแหละก็เลยแยกย้ายกันไปเย้วงเย้แหววแตกกระถางทั้งเต็มไปหมดก็ถือว่ายายแหววก็ยังมีงานและตอนนี้เย้วันเขาตอนนี้ก็ดูน้องแพนเค้กศรีศิวัตรฟิล์มรัตภูมิคือเขาก็ไปสายดาราไปเลยเขาไปตรงนู้นเลยนะตอนนี้เขาก็ได้เยอะนะกับหญิงลีจริงดีเนี่ยเขามีคิวสายใต้กับชื่อวันเนี่ยเยอะครับเขาเป็นคนมีความสามารถอันนี้ก็บอกว่าถ้าพี่น้อยทำเนี่ยถ้าพี่เกิดดังขึ้นมานะไม่ต้องห่วงเรื่องงานแต่พี่กลัวจะไม่ไหวจะไม่แต่วันเขาเป็นคนเก่งเพราะว่าในโดยเฉพาะเรื่องงานการรับงานเนี่ยเขาโอเคนะก็น้องทำงานอยู่กับผมตั้งแต่สมัยอยู่ทีตาตอนนั้นดูแลพี่ออฟพงษ์พัฒน์ดูแลนีโน่ครับแล้วก็ผมก็มีหน้าที่เรื่องของการออกแบบฉากอะไรเงี้ยครับทำงานด้วยกันตั้งแต่น้องยังเป็นนักศึกษาและตอนนี้งานของน้อยนี่เป็นอัลบั้มเนี่ยผมรวมเป็นอัลบั้มแล้วก็คือออกมาซิงเกิลเนี่ยที่ท่านได้ชมอยู่เมื่อสักครู่เรื่องลูกเบอร์เนี่ยก็คือนัดออกเป็นซิงเกิลมาแล้วทีนี้หลังจากนั้นก็ผมก็ทำเพลงเพิ่มเติมมาเรื่อยจนเป็นอัลบั้มแล้วล่ะครบแล้ววางหรือยังวางแล้วครับวางที่ไหนวางที่บ้านมายุคเลยโอ้ผมก็อยากจะขายนะแต่ว่ามันยากแล้วถ้างั้นเราก็ต้องมาขายโชว์ขายดาวโหลดดีไหมก็ประมาณนั้นประมาณนั้นดาวโหลดยังไม่มีครับดาวโหลดยังไม่มีเพราะว่าคือผมมองเรื่องของดาวน์โหลดเนี่ยก็คือมันต้องมีค่ายเพลงเราต้องมีสื่อเหมือนสื่อทีวีอะไรเงี้ย มันจะต้องขึ้นตัวเลขอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นได้แต่เหมือนเราอยู่ๆปุ๊บเหมือนเราไปสัมภาษณ์ยุเนี่ยกดเล็กนี้บางทีคนก็ไม่กดเนี่ยมันก็ต้องมีสื่อในมือที่เขาประสบความสำเร็จเรื่องดาวน์โหลดนะ อันนี้ผมมุมมองของผมดาวน์โหลดไม่มีงั้นดาวน์โหลดเปิดดาวน์โหลดก็ดาวน์เรียบร้อยน้ำท่วมจมหมดแล้วยังไม่ทันส่งดาวเอาละถ้าทำพูดตอนที่น้ำท่วมนะได้เงินบ้านปวดท้องนี่ได้เงินช่วยไหมตอนนั้นได้ได้ใช่ไหมครับได้เท่าไหร่แปดพันเสียรถไปคันนึงเสียรถคันแต่ก็โอเคอ่ะก็ยังดีอ่ะยังช่วยอ่ะแล้วบ้านอ่ะได้ไหมก็นั่นแหละรวมหมดแล้วเหรอแต่ก็ยังดีโอเคอ่ะยังได้ครับดีกว่าไม่ได้แปดพันนี่อยู่ได้ตั้งเป็นเดือนนะแล้วเอาแล้วเดี๋ยวถามไปเดี๋ยวหาอะไรเงี้ยไอตอนที่2,000ได้ป่ะตอนนั้นรัฐบาลตอนนั้นไม่ได้อ๋อไม่ได้ราชการนี่นะก็ต้องทีนี้มาพูดถึงเรื่องเพลงกันนี่ก็มีอัลบั้มเต็มแล้วเต็มแล้วครับอัลบั้มเลิกครบลบเบอร์นี่แหละครับนะคะมีทั้งหมดกี่เพลงคะอัลบั้มทั้งหมด10เพลง10เพลงครับ10เพลงก็รวมไว้ก็มี
ีหลากหลายนักเรียนเรียนสื่อสารมีพี่หมูกิติศักดิ์สายน้ำทิพย์มีคุณแจ็คบริวัตรสุวรรณพันธ์ไม่ใช่สุวรรณไม่ใช่คุณพจน์นะมีน้องคนแล้วก็อาจารย์แย้ดีหลกเหลืองกำปังแล้วก็คนที่รอคอยผมไม่ไหวว่าเอ้ยทำอัลบั้มมาแล้วเมื่อไหร่แกจะออกทันทีอาจารย์บุญเพ็งหนุ่มเวียงจันทร์ท่านเสียไปแล้วไม่ใช่บุญเพ็งหีบเหล็กนั่นแหละหีบเหล็กนั่นแหละใช่มั้ยบุญเพ็งหีบเหล็กนั่นแหละครับอ๋อตายไปแล้วรอไม่ไหวเมื่อไหร่น้อยจะออกเลยตายเลยตายก่อนเลยตายเลยบุญเพ็งหีบเหล็กตายไปแล้วแล้วตอนนี้หนังก็มาสร้างนะเรื่องบุญเพ็งหีบเหล็กจริงเออเลยมันรอไม่ไหวเลยตายเลยเออบุญเพ็งนั่นแหละครับเอ้ยมันตายไปนานยังเนี่ยก็ผมหลายปีแล้วครับหลายปีก็เล่นดนตรีอยู่เนี่ยคนเล่นดนตรีอ่ะนะแล้วผมไม่แน่ใจว่าไม่กินเหล้ามันมีแขกที่นั่งอยู่อ่ะนี่ขอเล่าให้ฟังนะเราไม่ได้ยินน้ำตาไม่รู้แบบเออะโวยวายอะไรแล้วก็แกพูดสวนไปครับเขาก็ขึ้นไปบนเวทีเลยไปกระชั่วกระชั่วเอามีดแทงก็เสียดายคนทำไมโกรธเที่ยงอะไรหลายผมว่าโลกมันเปลี่ยนด้วยนะปัจจุบันนะอากาศมันร้อนตอนนี้ใช่ไหมทำให้คนหงุดหงิดง่ายบุญเพ็งหีบเหล็กตายเนี่ยไม่เคยรู้หรอกเพราะว่าพอนานๆเพราะว่ารู้จักแต่ว่าไม่ได้สนิทสนมมากมายคือส่วนใหญ่คนที่ร่วมงานกับผมก็ไปซะหลายคนแล้วครูแล้วเมื่อไรคุณจะไปยังนะผมยังอยู่แหมตอนนี้ยังอยู่มันยังอยู่เป็นฝันกำลังใจกันอยู่ชุมพลศรีนวลอย่างเงี้ยไปละนี่อ๋อนั่นนี่ชุมพลศรีนวลน่ะก่อนที่เขาจะไปผมทำร้านอาหารอยู่ประตูน้ำเขาก็ไปเมาล้มกิ๊กอะไรเงี้ยไปเขาไว้โอลินงาอันเลยไปเว้ยมาหายไปหมดแล้วมีผมเนี่ยแหละยังอยู่อยู่ก่อนนะคะพี่นานไม่จะไปขอพี่ลาหน่อยนี่กะดังก่อนใช่ไหมนี่ถามจริงถ้าคุณดังแล้วเนี่ยคุณจะเลิกกับเมียไหมอ้าวเอาโหนี่ลากกันมาหลายปีนะเนี่ยลูกโตเพิ่งแต่งงานเนี่ยก็เดี๋ยวจะทิ้งก็ได้ไงเนี่ยหาว่าดังแล้วลืมตัวอีกตัวงั้นให้ดังได้แต่นี่บางคนเนี่ยพอบอกดังแล้วเตรียมเลิกกับเมียแล้วมีนะเพื่อนอะเฮ้ยต้องออกทีวีแล้วเว้ยขอเลิกเลยออกทีวีแล้วไอ้พวกนี้ไปไม่รอดหรอกก็ยังไงเราก็ที่จริงเราอยากจะเป็นนี่แบบสถาบันครอบครัวเนี่ยอยากให้รักกันใช่ครับไม่ว่าพ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายอยู่กันเนี่ยมันมีความสุขมีความคือตั้งหลายปีนะมันดูแลกันมาตั้งหลายปีอ่ะแล้วอยู่ๆมันแยกย้ายกันมันก็มันเหมือนแบบพอเราดังแล้วมีคนเข้ามาหาเราเยอะเองหรือเปล่าพอเราก็เหมือนมีตัวเลือกเยอะแล้วเราเป็นคนหวานด้วยหวานหรือเค็มหวานมีคนการันตีความหวานแล้วใช่ไหมคะเออนะเนี่ยอย่างเงี้ยทุกวงการเนี่ยเวลาพอทำท่าจะมีชื่อเสียงขึ้นมาเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงละในตัวเองอันนี้ผมว่ามันเป็นที่สันดานคนค่ะสันดานเอาจริงจริงพูดจริงถ้าสมมติอย่างนี้ก็หายนะเร็วหน่อยหายนะเร็วหน่อยเพราะว่าก็อย่างที่ผมจะบอกอะสันดานเนี่ยมันอยู่ลึกใต้ก้นของสันดานอีกทีมันต้องค้นหานะใช่ลึกมากมันลึกจริงแต่นี่ไอตอนอย่างเงี้ยยังอยู่กันนี่ยังไม่ดังยังไม่รวยไม่เป็นไรพอรวยแล้วพอดังแล้วเนี่ยมันสันดานที่ลึกๆก็มันจะค่อยๆผุดออกมาพี่น้อยคงไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ฮะไม่แน่นอนไม่แน่นอนคอนเฟิร์มผ่านสื่อแล้วโอ้นี่กำลังมันเลยครับเดี๋ยวต้องเบรกสักครู่นึงนะครับดื่มกาแฟสักหน่อยและเดี๋ยวมาคุยกันต่อค่ะเดี๋ยวย่ำแต่คนใจต่ำย่ำและยังลืมดินถึงร่ำรวยจะรวยมีกะลือหาดอย่าคิดอุบาทพระทัยยังต้องย่ำดินแชมเปี้ยนแอนตี้รากำจัดเชื้อราชนิดดูดซึมป้องกันและกำจัดเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆเช่นโรคราแป้งโรคราน้ำค้างแอนแทรกโนสโรคใบไหม้ใบจุดโรคใบติดใบด่างกุ้งแห้งแชมเปี้ยนแอนตี้รา
ร้างภูมิคุ้มกันเชื้อราแบคทีเรียป้องกันรากเน่าโคนเน่าปลายุกแทงเกอร์อีโกรันเส้นดำใบจุดสีม่วงใบไหม้แอนแทรกโนสราน้ำมันฟื้นฟูสภาพต้นเร่งการเจริญเติบโตเสริมสร้างความแข็งแรงผิวสวยได้ขนาดได้น้ำหนักแชมเปี้ยนแอนตี้ราใช้ได้ทั้งฉีดพ่นป้องกันและกำจัดเชื้อราลำต้นใบดอกและรากลงดินที่เพาะปลูกกำจัดเชื้อราจากพื้นดินใจต่ำย่ำและยังลืมดินถึงร่ำรวยจะโอนกันหาดอย่าคิดอุบาทพระทัยยังต้องย่ำดินครับมาพบกันในช่วงสุดท้ายช่วงนี้นะเป็นช่วงที่จริงแล้วเราอยากจะให้เขาพูดคือช่วงปิดทองหลังพระเนี่ยที่จริงทุกคนเนี่ยจะต้องมีที่มาที่ไปแต่ไม่ได้ระบายแต่วันนี้คุณน้อยคนดำใจดีอ่ะผมอยากเอาเอ็นถามเลยไอ้เจนี่ถามเลยมีอะไรบ้างที่แบบว่าเออรู้สึกปิดทองหลังพระความรู้สึกของพี่น้อยเองเนี่ยรู้สึกไงกับคำนี้แล้วก็โดยเหตุการณ์ที่เจอมาเป็นไงบ้างคะคือมันมีทั้งทุกข์สุขสนุกสนานดิบไม่มีดิบมีทุกข์แต่ว่าเราก็ต้องคิดอยู่เสมอว่าหากว่าเราทำงานเบื้องหลังเราเป็นบันไดทองนะต้องเป็นบันไดทองนะมันจะได้แบบเออมีราคาหน่อยอย่างเงี้ยให้เขาได้ประสบความสำเร็จโอเคบันไดสแตนเลสก็ประสบความสำเร็จเนี่ยเราก็ดีใจหลายคนแหละที่ผมมาตั้งแต่นี่น้องจ้าชาลินีตั้งแต่อายุ14ปั้นมาเพลงรองอเนี่ยดังทั่วประเทศดังมากค่ะครับยังเมื่อวานหนูจัดวิทยุยังมีคนขอมาเลยน้องจ้าตอนน้องจ้าตอนนี้แกก็ดูแลลูกละเลิกร้องละก็มีครอบครัวไปครับแล้วก็น้องบั๊มเนี่ยก็เคยเขียนเพลงให้ครับนี่ดาวยุรีฟันธงบั๊มฟันธงอาตามคือทุกคนน้องๆที่ผ่านเราไปเนี่ยเรามีความสุขนะเขามีชื่อเสียงครับนี่อย่างน้อยนี่ถือว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังปิดทองหลังพระจริงๆผมเนี่ยมาสายละครนะผมเริ่มบอกแบบฉากละครเนี่ยตั้งแต่ปี2529โอ้คือนานมาก2529ผมยังไม่เกิดยังไม่เกิดใช่มั้ยโอ้โหลูกผมยังไม่เกิดอ้าวเอ้ยหลานดูยังไงก็ยังหนุ่มนะหนุ่มอุ๊ยแข็งแรงอะไรอ่ะก่อนจะแข็งแรงเนี่ยมันก็อ่อนแอมาก่อนผมก็ทํามาทุกเรื่องนะก็อยู่ละครภาพยนตร์รับราชการเป็นนายช่างศิลป์อยู่กรมทางหลวงแต่ว่าชีวิตน่ะชอบเรื่องการเดินทางก็เลยมาสายเพลงเนี่ยแหละก็สนุกดีได้เดินตรงโน้นตรงนี้ก็ด้วยทำงานด้วยนะคะทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็ยังเป็นอยู่ครับก็ยังไม่หยุดนิ่งจนกว่าหมดลมหายใจคือลมหายใจให้ธรรมชาติที่จริงทุกคนน่ะมันเกิดมามันก็ต้องต่อสู้นะบางคนนี่ต่อสู้จนถึงตายแล้วก็ยังไม่ประสบความสำเร็จก็มีจริงนะผมว่าเรามองเรื่องของเพราะว่าบุญวาสนาเรื่องของกรรมเรื่องอะไรเนี่ยก็โอเคแต่ว่าส่วนหนึ่งการทำอะไรคือทำให้มันจริงจังผมทำทุกอย่างเพื่อนบอกคือจับปลาหลายมือไม่สำเร็จหรอกผมไม่มีจริงหรอกผมทำมาหมดแล้วอะแล้วผมทำแบบที่สุดของผมอะต้องดีทุกอย่างแล้วได้ยังประสบความสำเร็จผมก็ถือว่าผมอยู่ได้สบายประสบความสำเร็จระดับหนึ่งครับผมชื่อเสียงมันไม่ได้แบบขึ้นแบบเออไปไหนมันโด่งดังไม่เป็นไรแต่ในวงการคนรู้จักแต่เราก็อยู่ของเราได้ว่างั้นที่ของเรามีทำได้คือเราที่จริงผมอยากจะบอกในวงการเนี่ยมันมีหลายประเภทคนที่เกิดขึ้นมาแล้วฟู่ฟ้าเลยปุ๊บดังกับเราอีกมาที่หลังเราแต่พักเดียวแฟบหายไปเลยทำไมโดนเหยียบจมนอนเองเพราะว่าโกงเขาช่อฉนเจ้าเล่อะไรพวกเนี้ยพวกนี้อยู่ได้ไม่นานยังเรื่อยๆอย่างไม้เนี่ยผมไม่ใช่คนดังนะแต่ผมก็ไปผมเรื่อยๆผมก็มีกินมีลูกศิษย์ลูกมีคนรักนับถืออย่างเงี้ยเยอะแยะเราก็โอเคแล้วแต่บางคนเกิดขึ้นมาปุ๊บเดี๋ยวพอสักพักเนี่ยคนด่าแล้ว
ไอ้เหี้ยไอ้นี่เลวอย่างนู้นอย่างนี้นี่ครับพอรับหลังแค่นั้นอย่างปีนี้2557ผมเข้าวงการ2529ว่านานนะผมก็ยังอยู่อ่ะ28ปีประมาณผมยังอยู่อ่ะผมก็อยู่ได้ตามประสาของผมมีความสุขดีก็ถือว่าเราก็เป็นคนมีความสามารถแต่คนทุกคนเนี่ยอย่างที่ผมบอกมีความสามารถด้วยอัธยาศัยไม่ความมีเป็นมิตรไมตรีเนี่ยมันต้องมีตรงเนี้ยเจอกันยิ้มเจอใครก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่น้องตุ้งอะไรผมยกมือไหว้หมดด้วยรอให้เกียรติกันการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เนี่ยสำคัญนะเพราะว่าบางคนคิดจะเอาแต่ได้อย่างเดียวเอาอย่างเดียวไม่ยอมให้เนี่ยคือถ้าเราให้ก่อนเราเป็นผู้ให้เราคิดว่ามันไม่เห็นวันนี้แหละวันข้างหน้ามันก็ต้องเห็นค่ะเพราะว่าเนี่ยอย่างพี่น้อยนี่เขาก็เป็นออร์แกไนซ์เป็นอีเวนต์ก็ให้เจนนี่ไปช่วยทำงานพิธีกรคือเราต้องให้โอกาสคนอุปการะน้องทำไมบอกอ่ะการให้โอกาสคนเนี่ยครับนี่อันนี้สำคัญในวงการเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เฉพาะวงการเพลงมันทุกวงการแต่นี่ว่าไอ้ความระยำของคุณอ่ะคนจะเห็นเมื่อไหร่แค่นั้นเองนี่เราพูดจริงจังกันไปหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไอ้ตะไม้เป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วไอ้ความดีเนี่ยที่มันจะเห็นเนี่ยนานแต่ว่าพอเห็นแล้วมันจะอยู่เหมือนเป็นอมตะเลยนะความดีแต่ความเลวให้คุณร่ำรวยยังไงมีชื่อเสียงยังไงถ้าคุณปิดบังไอ้ความชั่วของคุณเนี่ยวันหนึ่งมันจะต้องออกมาจริงนะเหมือนกับคุณด่าแม่ด่ายายที่เลี้ยงคุณมาอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าเรามาต่อหน้าสื่อแล้วก็คนอื่นนะให้เห็นว่าโอ้ยนี่เนี่ยพาแม่ไปกินนี่โอ้รักแม่นะอย่างงู้นอย่างงี้แต่นั้นคุณเสแสร้งแต่พอรับหลังจริงๆอ่ะผมเคยมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยรู้บอกอะไรวะกูเห็นมันอยู่บ้านเนี่ยมันกินยังกินข้าวยังอ่ะบ่นอยู่นั่นเฮ้ยเราได้ยินแต่พอพูดคุณแม่อย่างงี้นะคุณแม่อย่างงี้คุณยายเฮ้ยไม่ภาพมันต้องสวยงามก่อนทำไมมึงแหลขนาดนั้นวะแล้วเสร็จแล้วใกล้ๆบ้านเลยนะเอาพูดมาโอ้โหอย่างงี้อย่างงี้ดีอ้าวพ่อก็ให้เงินให้ทองไปโอ้โหเป็น10ล้านเลยนะไปซื้อบ้านมีผัวไปอะไรเงี้ยไปอยู่ก็พ่อก็เหลือบ้านอยู่หลังนึงพอตอนหลังสักพักก็กลับมาพยายามคนชงคนใช้ไล่ออกหมดเพราะว่าเขาดูแลอยู่ดูแลพ่ออยู่เอาบ้านพ่อไปจำนองขายไม่ใช่จำนองพ่อจะอยู่ไงเนี่ยวันนึงมาแบงค์มาเอาป้ายมาปิดปังพ่อไม่มีที่อยู่ตอนหลังแกเสียใจแกตายเลยดูที่นี่ใช่ไหมและตัวเองนะตอนนี้ก็หายนะหมดบ้านหลังนั้นก็ต้องขายหลังจะขายนะมึงผัวก็เลิกนี่ไงในบ้านสุดท้ายผมด่าในความเนรคุณของคนเนี่ยนะคุณมันก็ไม่เจริญทุกวันนี้คุณก็หอบลูกก็แค่ไปตรงนู้นนี่ไงความหายนะมันจะเกิดกับทุกคนที่มีความอกตัญญูและเนรคุณผมจริงๆนะผมอยู่ตรงนี้นะผมชอบมากนะนักร้องหรือว่าศิลปินใหม่ๆเข้ามาหาผมถ้าคุณมีความจริงใจนะมีความกตัญญูนะขอผมสังเกตดูสักนิดว่าใช่หรือไม่ถ้าใช่ผมช่วยเต็มที่เลยแต่ถ้าผมรู้ว่าสันดานคุณมาแบบโอ้โหเป็นคนที่เนรคุณไม่จริงใจกับพ่อแม่กับปู่ย่าตายายผมก็เลี่ยงผมไม่อยากคบคนประเภทอันนี้เราจะรู้ได้ไงว่าพอดีไม่ดีต้องตรวจ DNA เลยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นลูกคุณน้อย แค่เราสังเกตจากที่เรามีประสบการณ์มาเนี่ยแค่สังเกตก็รู้คนเราอย่างกินข้าวเราก็พูดกินข้าวครับมันเป็นธรรมชาติต้องทานข้าวอย่างงู้นอย่างงี้วันนึงสันดานคุณก็ต้องเผยออกมาว่าคุณก็ต้องพูดกินก็อย่างผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปกินข้าวเดี๋ยวเลิกทีวีเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวแม่ไปทานกันไหมไปนั่นนี่มันไม่ใช่นิสัยของคุณนิสัยของคุณคือกินเดี๋ยวไปทานกันไหมเดี๋ยวไปดริ้งกันโอ้โหมันแบบไม่ต้องเข้าอาเซียนอาเซียนมันต้องมีภาษาอังกฤษไม่หรอกไอ้นั่นโอเคอยู่แล้วแล้วว่าเราพูดจริงๆนะในเรื่องสังคมแต่ในทั่วๆไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปสร้างภาพอะไรมันไม่ได้เป็นคำหยาบคายเลยอย่างเนี้ยเพื่อนผมกินโอ้ยเดี๋ยวไปทานกันนะอย่างนี้แต่จริงๆอ่ะคุณนะอยู่บ้านคุณพูดแดกซะด้วยซ้ำ อ้าวนี่ไง
ทำไมเป็นสันดานของคุณอ่ะคุณไม่ต้องมาสร้างภาพอยู่บ้านเดี๋ยวไม่แดกแม่งอย่างงู้นอย่างนี้นะพูดจาแต่เวลาออกมาข้างนอกประทานข้าวนะไข่เนี่ยโอ้โหพูดจาหวานสวยงามนะอาจารย์ว่าอาจารย์น้อยผมเดี๋ยวผมจะกลับไปพูดว่ากินแล้วเดี๋ยวผมก็พูดกับพยายามพูดที่บ้านแหละเอาอย่างนี้คุณไม่ต้องนั่นละคุณพูดอะไรก็ได้ตามนิสัยของคุณมันไม่ได้หยาบคายจนเกินไปเห็นไหมโอเคออกนอกบ้านอย่างนี้เราต้องพูดว่าเราต้องไปกินไปทานกันเฮ้ยกินก็กินทานก็ทานไม่ใช่ที่ผมพูดเนี่ยคือให้รู้ว่าในนิสัยสันดานเราเป็นยังไงก็เราเคยพูดทานเราก็ทานไม่เป็นไรก็คืออย่างเน้นก็คือว่าถ้าคนจะประสบความสำเร็จในวงการบันเทิงก็คือความจริงใจจริงใจเข้ามาก่อนจริงใจจริงจังต้องจริงจังด้วยนะแน่นอนจริงใจก็ต้องจริงจังแล้วก็ในการที่เราจะทำงานอะไรเพื่อก้าวไปให้มันบรรลุไงครับอันนี้เป็นความในใจของอาแล้วพี่น้อยค่ะก็อยู่วงการมาก็นานเหมือนกันมันก็มีความแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเรามีความตั้งใจแล้วเราก็อย่าไปเสียใจเลยถ้าเกิดว่าเหมือนเขามีชื่อเสียงไปเขาจะกลับมาดูแลเราหรือเปล่าเราอย่าไปคาดหวังเราก็ทำงานของเราเนี่ยแหละคนนี้ไปคนใหม่มาใช่ไหมเราก็สร้างเขาต่อไปสร้างเขาต่อไปจนกว่าที่เราจะเบื่อเองว่าฉันหยุดพักเลยนะนั่นแหละถึงวันนั้นก็พอแต่นี่อย่างที่น้อยพูดมาเนี่ยทุกวันเนี่ยที่ผมมีความสุขมากคือลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยผมไม่สบายโอ้โหมันมากันมันใช่ใช่ซึ่งเราคิดไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอเบอร์ธนาคารหน่อยเอาไปใหม่อ่ะหนูไม่มีเวลามันไม่ถึงขนาดอะไรน้อยมันจะเห็นว่าอาจารย์ไม่สบายอาจารย์หนูไปไม่ได้นะอยากเนี่ยเรามีความสุขนะครับบางทีก็ขับรถเอาแบรนด์มาอะไรเงี้ยซื้อไอ้นู่นมันไม่ได้เงินมากมายแต่เรามีความสุขนะบางทีอาจารย์จำผมได้เนี่ยนึกว่าโอ้โหทั้งร่วม10 ปีแล้วกูจะจำเอาแต่พอพูดมาเรารู้เนี่ยนี่ไงคือเราไม่ใช่ว่าเราเป็นคนดีนะแต่เราคิดว่าเราให้ไปเราให้เขาแล้วเราอย่าไปหวังสิ่งตอบแทนอย่าไปคิดว่าเฮ้ยแล้วมันจะมาให้กูเปล่าวันนี้ให้ไปเถอะแล้วเวลามานี่เราจะมีความสุขมากเฮ้ยอะไรวะเคยให้เองตั้งเมื่อไหร่โอ้ยังโตจรันเนี่ยยังอยู่อาทยาครับวันเกิดเอาไม้มาขึ้นไปพูดมึงผมไม่เคยลุมคุณพี่ไม้เลยกูให้อะไรผมทีวีเครื่องแรกกับพี่ไม้ให้เงินผมไปซื้ออะไรเงี้ยเมื่อสัก20 ปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความสุขให้โตจรันมีเงินตอนนี้มีบ้านหลังใหญ่อยู่แต่ว่าผมไม่เคยลืมพี่ไม้เลยสมัยก่อนผมหิ้วกระเป๋าตามพี่ผมไปจัดรายการอะไรเงี้ยนี่ไงคือเราลืมเราให้คนเนี่ยเราไม่ต้องจำจำได้หรือเปล่าให้ผมมา500,000ผมจำไม่ได้งั้นตอนนี้เอามาสัก500เลยเฮ้ยตอนนี้มันค่าร้อยเนี่ยเดี๋ยวฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อนก็เนี่ยเราพูดถึงว่าคนเราสังคมทุกวันเนี่ยมันก็เหมือนละครครับมันเหมือนการแสดงละครแต่เราอย่าไปจริงจังกับมันมากมายบางทีอยู่ในบทนะอยู่ในบทก็คือให้อยู่ตรงนั้นนะแต่พอเสร็จจากการเล่นละครแล้วก็ขอให้ปกติเนี่ยจังละครทีวีที่เราดูนั่นมันก็มาจากชีวิตจริงแต่บางทีเราในการเล่นโลดแล่นไปเนี่ยบางทีเราก็อาจจะลืมตัวไปไม่รู้ตัวเหมือนกันแต่พยายามเอาจิตใจตัวเราเองเนี่ยเป็นที่มั่นมาให้ได้ดึงกลับมานะได้คุยกับทั้งอาไหมกับทั้งพี่น้อยนี่ก็หนูก็ได้ความแบบว่าได้แง่คิดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตแล้วก็การปฏิบัติตัวในวงการหรือว่าเราทำงานอะไรเงี้ยก็ได้ไปใช้แต่เจนนี่เขาน่ารักอยู่แล้ว ตั้งแต่เริ่มต้นที่เห็นน้องเขาแหละ จริงๆนี่จะคิดจะจัดทำรายการใหม่เลยแบบว่าตีแผ่ชีวิต ตีแผ่ชีวิต จริงเพราะว่าคุยเรื่องพวกความกตัญญูเนี่ยผมจะชอบมากเพราะคุยแล้วมันอินมันได้ความรู้สึกอยากให้ทุกคนเนี่ย
เหมือนกับที่ดูอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือไม่แล้วแต่ผมว่าความกตัญญูเนี่ยมันสุดยอดครับผมเนี่ยใครเคยให้สตังค์ผมมาก่อนสมัครงานมาประมาณรวม50ปีแล้วผมยังจำเนี่ยนะ40กว่าปีให้ตังค์ผม6สลึงเนี่ยเมื่อก่อนรถมัน50ตังค์อ่ะนั่งนั่งรถเมย์มันสลึงนึง50ตังค์สมัยก่อนให้เราไปสมัครงานอะไรเงี้ยโหเค้าก็ไม่มีตังค์แต่เค้าวางไว้ให้ที่บันไดเนี่ยโอ้โหเราก็มีความรู้สึกยังจำแต่เค้าตายไปแล้วผมก็ไปตามหาอยากเอาเงินให้เค้าไงอยากจะแบบพี่ชื่อพี่ป้อมอยากจะตามหาไม่รู้เขาอยู่ที่ไหนให้แบบกินข้าวอยู่บ้านเขาอะไรนั่นแหละบางครั้งนี่คนเราเจอครั้งเดียวก็ไม่ได้เจอเลยชีวิตก็มีนะเป็นไปได้ค่ะก็ว่ากันไปนะคนไม่รู้ละขอให้เรามีจิตสำนึกอยู่ในสมองอยู่บนกระบาลของเราเนี่ยว่าจริงๆนะบางครั้งเราไม่ต้องอะไรหรอกแค่จิตสำนึกแล้วอยู่กับตัวเราเนี่ยเราก็เจริญแล้วครับนะเขาเคยให้ข้าวเรากินเขาเคยให้บ้านเรานอนให้เราคิดอยู่ตลอดด้วยล่ะคุณก็จะเลิศแล้วค่ะนะคะวันนี้ก็หนูได้ง่ายคิดในการปฏิบัติชีวิตเยอะมากๆวันนี้ไม่รู้ว่าหนูเป็นพิธีกรหรือเป็นรับเชิญก็ถือสนุกคนเยอะน้อยไปออกรายการที่อยากให้มันแบบให้มากกว่าเพราะว่าถ้าเราไปยึดหลังกันคุยกันแบบวิชาการต้องแบบว่าเริ่มต้นด้วยคำถามแบบนี้ตรงกลางอย่างนี้ตรงปลายอย่างนี้มันก็คือผู้ชมเขาก็อยากมีความสุขแล้วอยากสนุกสนานอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสไตล์เก่าๆมาลูกทุ่งจากสไตล์เราที่จริงเราพูดเนี่ยเราพูดที่เห็นเนี่ยคนในวงการลูกทุ่งเนี่ยก็หลายคนนะที่ประสบความสำเร็จแล้วหลายคนที่ประสบความสำเร็จแล้วล่วงลงอ่ะล่วงมาเพราะเรื่องเนี้ยเรื่องคุณไม่มีความกตัญญูแล้วผมจะบอกนะคนที่มีความกตัญญูเนี่ยยังไงก็เจริญขึ้นให้คุณจะชื่อเสียงจะจบลงไปแล้วแต่งานคุณก็ยังเยอะถ้าคุณมีความกตัญญูแต่ถ้าคุณมีจิตใจที่ไม่สะอาดแล้วก็ไม่มีความกตัญญูแล้วคุณดังพักเดียวพอตกลงมาแล้วหาทางที่จะตะกุยตะกายขึ้นมาเนี่ยยากยากผมบอกได้แล้วก็คุณวันหนึ่งคุณจะมาตาหน้าน่ะขับรถเก๋งแต่กลับไปบ้านคุณก็นอนไก่หน้าผากแล้วก็คิดโอ้โหเอ๊ะทำไมตอนนี้เราไม่มีเงินทำไมเราไม่มีงานทำไมพองานจะมีก็สั่งงดอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องนอนคิดเพราะว่าในใจคุณเนี่ยคุณเคยทำลายนายทุนสมมตินะทำลายคนที่ให้ความช่วยเหลือดูแลคุณมาคุณพูดให้ร้ายเขาอะไรประมาณนี้นี่ผมยกตัวอย่างนะแต่มันก็ต้องมีอย่างถ้าคนลูกทุ่งเนี่ยก็จะรู้นะว่าไอ้ไม้มันพูดถึงใครผมว่าสะดุ้งกันไปหลายคนแหละโอเคเดี๋ยวเขาคงจะรู้ตัวแล้วล่ะแต่ว่าวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาคุยกับเราพี่น้อยนพเก้านะคะคนดำใจดีของเรากับเพลงเลิกครบลบเบอร์นะคะเบอร์ติดต่องานอะไรยังไงพี่อ่านไหนบอกเลยเผื่อเขาจะหางานก่อนอื่นต้องขอบคุณสำหรับเซ็นทรัลชาแนลนะครับแล้วก็เก๋าเก่าเมาลูกทุ่งสามัยเมตียมแสงน้องเจนนี่จันทิมันแล้วก็อาแดนบุรีรัมย์แต่แดนเดี๋ยวแต่แดนเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาปล่อยให้ไปหาเงินเพราะว่ามีหลายคนครับก็ฝากกันด้วยสำหรับเลิกครบลบเบอร์นะครับในนามของน้อยนพเก้าแล้วก็ท่านที่ชมเทปวันนี้ผมก็จะมีงานเพลงซิงเกิลใหม่ออกมาคือออดิชั่นกิ๊กนี่เป็นงานเพลงสนุกมันๆใครแต่งให้ครับพูลิฟิล์มฮะคือปกติเขาจะออดิชั่นดนตรีนะออดิชั่นศิลปินนักร้องเนี่ยแต่ผมออดิชั่นกิ๊กในฐานะคนหน้าตาดีมันก็มีความจำเป็นฝากกันด้วยนะครับน้อยนพเก้านะครับขอให้ทุกท่านได้มีความสุขด้วยครับสำหรับวันนี้เบอร์ติดต่องานถ้าเกิดว่าติดต่อน้อยนพเก้านะครับ0808130730ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเวลาหมดแล้วก็ทั้ง3คนนะครับผมตะไม้ไมตรีนิยมแสงน้อยนพเก้าครับค่ะเจนนี่จันทิมันปันสมิทักลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีครับ
ดีครับสัตว์โลกที่มีทั้งหลายหมูหมาวัวควายยังต้องอาศัยดินเดิ